Forty Blogger คำเตือนคลิปนี้อาจมีคำหยาบคายและภาพเพี้ยนข้างรุนแรงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้เก้าอี้ในการรับชมนะครับเย้ไม่ได้เป็นโวยสบายใจแล้วเอาละครับทีนี้โอ้โหแต่ละที่อีกแล้วอ่ะมันไกลๆทั้งนั้นเลยแต่ละที่โอ้โหจะบอกว่าไม่ไกลก็ไม่ได้เลยนะไกลเกือบแทบทุกอันเลยเนี่ยเอาข้างบนก่อนก็แล้วกันโอ้ปั๊บ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 โอเคเอาเฮ้ยมาแล้วคุณดิวมาแล้วเห็นศพผมไหมคุณดิวเห็นศพผมไหมคุณดิวปล่อยผ่านคุณดิวทำไมปล่อยผ่านคุณดิวโอ้โหไอตรงโอ้โหสองศพเลยเหรอโอ้โหคู่ตายแจงตายคนร้ายเห็นเลยความหวังคือสีแดงแล้วไปแล้วพี่แบงค์ความหวังที่ดีที่สุดไปแล้วคือกำลังกำลังกวายกับคุณกิฟต์ไม่ก็น้องไม้เลยเนี่ยใช่อยู่ด้วยกันสามคนแสดงพวกเราน่าจะไอ้นี่ละมันก็ต้องเหลือคุณนิวคุณเกศคุณลีใช่ผมวิ่งไปกินเขาข้างบนอ่ะมีใครมีพยานที่อยู่บ้างสามคนนี้ผมอยู่ขวาล่างที่อยู่ห้องแรกเลยห้องแรกสุดนกแต่ไม่มีพยานหรอกผมอยู่ไอ้ตรงตู้น้ำอ่ะพี่เกศจำได้อยู่เราก็เห็นนะพี่เกศยังไม่ไปไหนอีกเหรอไอพี่ทำห้องนั้นนะพี่ทำภารกิจอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นกฎอีแผ่นแป้นพิมพ์อ่ะอีแป้นบังคับผมยากขนาดผมเติมได้มันต้องรอเราที่รู้คือนกแน่นอนชัวร์น้ำเงินผมไล่เลยฆ่าผมต่อหน้าต่อตาเลยน้ำเงินกระดามกดไล่กันจะไม่ได้กระดามอะไรวะน้ำเงินดำหรือเปล่าอะไรเลยเธอตอนนี้ก็อีกแล้วอะไรวะตาแรกแหละคือตาแรกเลยนะผมอันนี้บทใครนี่บทใครอยู่คุณเกศเอาไปบทน้ำเงินน่ะตาแรกของนกเนี่ยหมายถึงสองคนนี้ไม่มีพยานที่อยู่ไงบทใครก่อนบทใครก่อนก็ไม่มีจริงแหละผมไม่รู้ว่าบทมันไม่ดีแล้วนะเพราะว่าเราเหลือกันน้อยมากแล้วอ่ะบทอันนี้บทใครก่อนเนี่ยเราบทน้ำเงินก่อนอ่ะโอเคคุณดิวคุณดิวดูนั่นเลยผมเดียวไปก็ได้อยากกินเครดิตไม่ดีลาก่อนทุกคนผมยอมตายดีกว่าโอ้โหตัวท่านแบงค์เลยครับผมปิดไม่ท่านแบงค์สวัสดีท่านฮิวใช่ไหมว่าคนฆ่าคือใครผมมาโดนท่านฮิวฆ่าท่านโดนใครฆ่าผมมาโดนนกฆ่าเนี่ยแหละท่านเอ้ยอ๋อโหอ้าวแล้วทำไมท่านฮิวตายมีคนเห็นท่านเหรอเมื่อกี้ไม่คือมันแยกกันแล้วมันเหลือแค่3คนเหลือแค่เกศพี่เกศอธิบายภารกิจเยอะไงอธิบายว่าทำภารกิจอะไรเลยเหลือแค่ผมกับนกอ่ะสงสัยที่เหลือ3คนอยู่ด้วยกันไงอ๋อเหลือ2คนสุดท้ายโอ้แล้วก็ทั้ง2คนพอดีอีกเครดิตไม่ดีเลยเนี่ยเลยยอมก็ได้คุณดูก็เลยบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ยอมไปยศเลยก็ได้เดี๋ยวให้นกจัดไปแล้วประเด็นคือนกแบบกลมกลืนด้วยเนียนด้วยตาแรกอาจจะพอเนียนได้อยู่ประเด็นคือผมคอพับทุกทีเลยหลังๆเนี่ยนั่งตายคนแล้วอารมณ์เหมือนนั่งหลับในสภาไปเลยแหวกจะว่าไปผมต้องทำแท็กลิงตามเลยตามจองมาตรฐานอันนี้ยังไม่สรุปนะแต่สงสัยมากเลยเราสงสัยไหมคุณนิวตายแล้วเหรอโหดตายแล้วไม่ใช่เหรอโหดตายไปแล้วไม่ใช่เหรอบ้าอะไรของแกแล้วไม่ลืมอะไรเรื่องที่จะพูดก่อนเดี๋ยวลืมอีกนะช่วงนี้สมองยิ่งเบลอเอาเป็นว่าสงสัยมากเลยตอนไฟดับรอบแรกอ่ะคือรอบสองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่รอบแรกเนี่ยคือส่วนใหญ่ไปกันด้านบนหมดเลยใช่ไหมทางเดียวกันใช่ไหมแล้วมีคนนึงวิ่งสวนใช่ไหมไม่มีคนนึงวิ่งไปผิดทางเอ้าเธอนั่นแหละยายกิฟต์เอาว่ะพี่หนองแท้พี่หนองเราหมดรหัสข้างล่างไฟก็เลยติดเนี่ยไม่ก็ไอหมายถึงเปิดไฟรอบแรกแต่รอบสอง ไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่ลงไปเปิดไฟข้างล่างไม่มีใครตามมาเลยแล้วรถมันจะหายตีดๆไหมก็สงสัยไงแบบอะไรนะมันมีเข็มชี้ไม่ใช่เหรอว่าไฟอ่ะมันต้องอยู่ด้านล่างแล้วรอบแรกทำไมเดินผิดอ่ะเพราะว่าเราเดินมาแก้ตรงด้านล่างด้านล่างซ้ายนะอุ้ยขึ้นไปข้างบนเลยวันแรกยังไม่ชินแม่แต่รอบสองอ่ะเราไปถูกแกเดาผิดแล้วโตล่าเคยตายอยู่ข้างๆมาตลอดนี่คนร้ายคือดกตะทานต้องโหวตแล้วแหละเราเนี่ยไม่นกไก่อะไรเงี้ยเพราะเราสงสัยนกเป็ดเนี่ยแกอีกแล้วเนี่ยไม่อันนี้เราแค่รอบอ่ะเราแค่สงสัยว่าผมไม่ได้เล่นไงแล้วดูนกโวยวายเลยมีความโวยวายเนียนกบเกลื่อนได้ก็บอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้มาโหวตอันนี้มาถกเถียงกันเฉยๆถกเถียงด้วยนะสงสัยนะเป็นสิ่งของตัวเองด้วยนะดีสงสัยฉันได้ไงแล้วเมื่อกี้มันจะหายไปมันฉันไปกดข้างล่างนะฮะก็จู่ๆเธอเดินผิดได้ยังไงมันงงมากมันบอกชัดเลยอ่ะคุณกิ๊บมาสงสัยถูกคนแล้วไอ้โซล่าไม่ใช่แล้วพี่แกจะโกรธมากสงสัยแหละสงสัยคนที่สงสัยคนอื่นไงเนี่ยแหละโซล่าแม่งสงสัยเยอะแต่ตายไปซะเลยไหมหรือว่าไงกลุ่มก็ได้กลุ่มเลยดีกว่าโอเคสบายประเด็นคือคุณกิ๊ฟพูดถูกแล้วนะคุณกิ๊ฟสงสัยนกก็ถูกแต่ประเด็นคืออีโซล่าเนี่ยสงสัยคนอื่นเนี่ยสงสัยใครไม่สงสัยเพื่อนทีมตัวเองจะบ้าตายไม่รู้กูเลยโซล่าไปได้นะเมื่อกี้เฮ้ยโซล่าตายเธอแม่งฆ่าโซล่าต่อหน้าตาเลยเนี่ยไม่ใช่ฉันฉันรู้แล้วใครอะคือว่าเราอะนะโปรแกรมอาจจะมันค้างเราก็เลยออกหน้าจอไปกดรอยว่าทันไว้อยู่ข้างนอกทำไมโซล่าตายแล้วเราก็เห็นกิ๊บกับนกอยู่ด้วยตรงนั้นเดี๋ยวนะถ้าไม่ใช่เกสโทริอะไรนั่นแหละไม่ใช่เกสก็โทริแล้วล่ะอยู่กัน3 คนมันอยู่กัน3 คนแล้วฉันเดินสวนออกมาโซลักก็เป็นศพอยู่ข้างหลังฉันเพิ่งเข้าไปได้ไม่ถูกเลยใช่เพิ่งเข้าไปได้ตอนนั้นมันมีนั่นโอ้โหเอาเดี๋ยวเฮ้ยเอายังไงคือเมื่อกี้นกพูดก่อนก็เลยสงสัยนี่ไงเฮ้ยโอ้โหรวมไปแล้วยังไงไปด้วยนึกว่าจะไม่ถูกซะแล้วไอ้วะพอได้เป็นแล้วเป็นโคตรยากทำไมมันยากได้เป็นนั่นแล้วเขาไม่เกี่ยงไม่อะไรเว้ยเขาไม่เป็นเลยเขาไม่เป็นที่เสียงขาดใจแต่นี่เขานิ่งๆแต่ประเด็นคืออีโซล่าคือสงสัยผิดคนแล้วสงสัยทีมเดียวกันเพื่อตูเป็นผีตูไปดูอยู่ฆ่าโซล่าไงถ้าเกิดฆ่าโซล่าเสร็จปุ๊บจะได้ถึงมาสงสัยแต่พี่เกสดันไม่อยู่ไงจังหวะดีพอดีพี่เกสไม่จะใส่ร้ายได้ไม่มีพี่เกสเพิ่งขึ้นไปได้พี่ต้นบอกก่อนว่ามันก็ไม่ไว้ใจใครเท่านั้นแหละฆาตกรมันก็เนียนกับคนได้ป่าวแหวะไอ้กาไม่ไว้ใจใครเนี่ยตูอยากจะบอกนะครับว่าตูเป็นผีเนี่ยตูไปส่องดูคุณกิ๊บอยู่คุณกิ๊บเอามือแตะอยู่ทะลุได้ยังไงเราไม่ได้เป็นผีที่ว่าแกตายแล้วพอเราเป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราลำบากใจจังเลยครับอะไรแล้วยังไม่เริ่มทำเควสเลยเนี่ยตายแน่เลยนะโซล่าบริสุทธิ์แน่นอนไม่ได้คิดว่าอะไรโซล่าไอ้อันนั้นน่ะกดแล้วก็ทิ้งได้เลยโซล่าเรายืนดูโซล่าอยู่แบบแล้วก็มันต้องรอเวลากระแสจิตโซล่าปล่อยไปได้เลยกดแล้วเดี๋ยวมันจะส่งกระแสจิตได้เลยมันจะได้ยินยังไงวะไอเราก็แบบโซล่าโผล่แล้วก็ยืนวนอยู่รอบตัวแล้วก็มีคนโอเคท่านนกตายที่ห้องไฟด้านบนโซล่าทำอะไรนะไอ้ยืนกดห้องแรกค่ะไอ้ที่มันต้องรอโหลด 100% อ่ะไม่ได้เลยไปได้เลยอ่ะใครเจอศพอะไรยังไงอ่ะกระแสศพเลยคุณครูเอ๊ะนกอยู่บนสุดห้องบนสุดห้องไฟที่เราต้องไปเปิดไฟข้างบนสุดนะท่านอยู่ห้องนั้นเขาเดินขึ้นไปหาแล้วเจอพี่เกสกับพี่นิวอยู่บนห้องตรงแก้ซาโบทาดอ่ะห้องอะไรวะห้องปังเขาเป่าควันอ่ะผมเมื่อกี้อยู่ตรงไอ้นี่ตรงที่จะไปซ่อมไฟพอดีอ่ะซ่อมไฟแหละห้องที่ท่านเขาตายเนี่ยผมบอกแล้วว่าท่านนกเขาตายที่ห้องไฟเนี่ยเดี๋ยวผมไปซ่อมไฟตรงนั้นพอดีผมก็เพิ่งเห็นศพเหมือนกันโอ้โหตอนผมไปท่านนกผมไม่เจอใครเลยนะแต่ผมไม่ได้ซ่อมอยู่นะ คือตอนเนี้ยไม่ทัดแบงค์แหลกก็คือคุณครูไม่เนียนอ่ะคือมันอยู่แค่นี้ก่อนแม่ท่านมันแค่รอบแรกแต่สงสัยไว้ก่อนเอาไหมเอาเลยฆ่าเลยพวกเอาเลยใจเย็นพี่ฆ่าไปเลยเดี๋ยวผมเห็นใจท่านครูเขาไปรอบแรกบ่อยเกินเขาบอกฆ่าเลยกดโหวตได้เหรอเฮ้ยโหวตอะไรฉันกดสกิปไม่ได้กดโหวตอีพีพี่จะบอกว่าเชื่อใจท่านแบงค์เหรอท่านแบงค์ไปจุดเกณฑ์เอาจริงท่านครูก็ถ้าคุณครูไม่ใช่ก็คือท่านแบงค์ไงก็ตอนแรกไอ้อย่างนั้นมันเปลืองตัวท่านถ้าเกิดว่าฆ่าตัวความไม่เนียนของเราก็คือความไม่เนียนครับเราก็จงไม่เนียนต่อไปนกวายบาวะชิบหายแล้วโอ้โหนะน้องวายต้องมาเห็นชะตากรรมอะไรแบบนั้นคุณกิ๊บตายที่ไหนอยู่ตรงห้องแปะมือสองอันน่ะไอห้องไอ้น้ำใช่ไหมเพิ่งตายตั้งแต่ห้องไอ้น้ำมันรูดเลยเหรอไอตอนขึ้นไปแล้วมีคนหนึ่งสวนลงมาใครนะไอตอนครูเปล่าคะคุณครูไม่ใช่นะผมหมายท่านครูไม่อยากจะโหวตเขาแต่แบบเกณฑ์โหวตครูเลยเอาอย่างนั้นเลยพี่เกณฑ์โอ้โหผมเห็นใจท่านตายรอบแรกบ่อยแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ท่านมันรู้สึกแบบผมกำลังไอ้นี่อยู่เลยนะส่งกระแสเครื่องอยู่เลยอยู่ทางด้านที่แบบส่งกระแสตอนแรกเลยท่านใช้พลังจิตเลยท่านใช่ผมกำลังส่งกระแสเครื่องอยู่ส่งกระแสโหวตตัวเองไปท่านก็โหวตตัวเองได้ที่ไหนล่ะผมจะโหวตท่านนั่นแหละโหวตได้ท่านโอ้โหแล้วโหวตกันใหญ่ๆท่านรับมอบผมไม่อยากจะฆ่าท่านจริงๆเลยท่านแหมไม่อยากจะฆ่าคนคุณแรงแค้นที่ไหมน้องไม้แม่งเพิ่งพาได้จริงๆเลยน้องๆนะใช่เพิ่งพาได้แบบสดละแม่งเลยน้องไม้เดินคือแบบความหวานแล้วน้องไม้เดินสวนคุณครูน้องไม้ก็เดินขึ้นไปเจอศพไหมน้องไม้เจอศพไหมเจอศพไหมอะไรเงี้ยแบบผมเห็นคุณกิ๊บยืนอยู่นะผมก็แบบเอ้ยคุณกิ๊บเป็นไรเงาเหรอปืดไม่เป็นไรนะคุณคลิปนะโอ้โหนะขวัญเอ้ยขวัญมาโอ้เดี๋ยวรอบหน้าคุณจะหัวขาดอีกรอบแล้วประเด็นคือใครผมตายก่อนตลอดไงรอบนี้ก็ฆ่าคนอื่นผมรู้ว่าเป็นท่านแล้วผมไม่อยากจะโหวตท่านจริงๆอย่างที่บอกไปท่านตายบ่อยเกินท่านไม่เคยอยู่ถึงตอนท้ายเกมเลยผมเคยอยู่ถึงนี่แหละท่านเอาจริงๆไม่ตายกลางก็ไม่ถึงท้ายท่านเลยใช่ผมก็เลยไม่อยากจะนะแหมแล้วผมไม่เนียนโอ้จบแล้วเกิดอะไรขึ้นจีผมทำเพจเสร็จท่านเราทำเพจเสร็จพอดีไงท้าใครนะจ๊ะท้าใครท่านครูรอบนี้ครับคือคุณครูแบบนิวคุงแต่ไปไหนโดนล่าไปไหนโอ้โหขอพับพี่เกศกับไอ้ท่านไม่เนียนครับพี่เกศฮะไม่เนียนครับพี่เกศพี่จะอยากจะพูดว่าโหวตพี่เถอะอ้าวอันไม่ไอ้แล้วทำไมวะเราไม่ปุ๊บแพ้เลยเหรอไม่คิดจะปกป้องตัวเองใช่ไหมไม่ปกป้องโอ้โหดังนั้นผมว่าจะให้ท่านโอ้โหตอนหน้าต่อตาเราว่าเราพูดเลยว่าอยากจะมุดรูตั้งแต่ตอนแรกที่โผล่มาเลยจะเอ๋อยากให้ทุกคนได้รับรู้โหวตตัวเองลงโทษซะท่านลาก่อนเจ็บไม่น่าเลยยาวไปนะพี่เกศร้ายในคดีนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าคือใครแต่เราเรียนไว้ก่อนครับเรียนไว้ก่อนตอนหน้าต่อตาคุณครูใครฆ่าครับคุณนิวฆ่าหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นคุณนิวฆ่าชัดเจนคุณนิวลงมาจบเลยเหรอคุณนิวลงมาเลยเมื่อกี้ผมเห็นคุณครูฆ่าผมมั่นใจเลยเมื่อกี้ผมลงมาปุ๊บสวนไม่ถ้าเกิดโหวตผิดก็ไปกดปุ่มแล้วกดโหวตคุณครูแทนก็ได้ถ้าเกิดโหวตผมอ่ะแล้วแต่เลยนั่นแหละผมเชื่อครูก่อนก็ได้ไม่ใช่บทผมก็ได้บอกว่าผมกับท่านกิฟต์ยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยกันแต่รู้สึกว่าตอนแรกเมื่อกี้ผมเดินสวนกันเลยตัดกันเป๊ะใช่เราผัดกันตะแกรงให้เห็นตอนหน้าเลย แต่ท่านกูน่าจะไม่เนียนแล้วโอ้ยนะบ๊ายบายลุงทำไมเราถึงเทเกมแย่ว่าพี่เกมการเทเกมแบบนี้พี่เทเกมไอ้กูเป็นอีกรอบเลยเนี่ยท่านจะไปไหวไปไม่แน่ใช่ว่าทำไมเราถึงเทเกมโดนคุณครูฆ่าไปก่อนละคือเสียบสายไฟเลยจู่ๆหวานไส้มึงล้วนๆเอาจริงๆโอ้นี่ความมันถ้าต่อให้มึงแบบอยู่คนเยอะๆทั่วฆ่ามึงคดีฆาตกรรมปริศนาในห้องน้ำชายเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพราะคำพูดจะไม่อยู่ในชั้นศาลอะไรนี้ท่านทำอะไรผมมาเนี่ยผมเดินไปแล้วเห็นปุ๊บล้มกันหน้าใครล้มโซล่าทำหรือเปล่าใครจะวิ่งไปกดโซล่าใช่ไหมคนใครฉันจะไม่ทันได้ทำอะไรเลยหยุดทุกคนหยุดพูดหยุดเรากระโดดลงหลุมลงขึ้นลงหลุมลงขึ้นตอนแรกไม่มีใครสนใจเราจริงเหรอไม่ได้จะบอกนะว่าเหมือนเดิมเหรอนี่ไงอีกแล้วเนี่ยคู่เดิมเหรอคู่เดิมนี่ยอมแพ้นี่ทำไมไม่โดนบ่อยดังเข่นกันแท้เฮ้ยยอมแพ้หูทำไมไอ้เก๊แล้วเมื่อกี้เดินไปเรากำลังเดินติดกับคุณครูฆ่าตัวละฆ่าดอกไม้ปุ๊บเอ้าทุกคนต้องสงสัยเราดิเอ้าพี่เกมไม่พูดมันไม่มีคนสงสัยหรอกพี่บดตัวเองบดจะฟักนิดนิดเกมเป็นตัวรีบเฉยก็ได้นะแบบนี่วิ่งไปกดปุ่มแล้วนะโซล่าคนกระโดดลงเป็นคนเดียวกันรอบอะไรเนี่ยเลยถึงข้างหน้าเนี่ยโต๊ะไหนเลยหายใจก่อนอากาศหายใจไม่มีนะวิ่งก่อนวิ่งไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ทันหรอกนะอันแบงตายก่อนเลยคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวทำไมไปได้อันแบงเตรียมตัวยังขอพับยังอันแบงพร้อมยังเอาแล้วอันแบงยังไงเอาคุณดิวโดนนะปืนเอารายงานดีใจผมหนีทันบ้านเอาอย่างนี้ใครรู้ไม่ทันโดนไม่มีคนดีนะอันนี้ความใจล้วนบอกแล้วว่าคือความแค้นล้วนๆเจอโซล่าใกล้โลกพิซซ่าไอ้คนนี้เล่นกันแบบลองแล้วโอ้ยเลยท่านขอสักคนก่อนจ้าโอ้แล้วแบบพี่เวลาไฟมันมีปัญหาได้กดปุ่มไม่ได้เลยลองกดหมดเลยโซล่าถึงรู้เนี่ยมีปัญหาเวลาลนอ่ะจอยสติ๊กอ่ะนิ้วเลื่อนเลยหน้าจอมือถือแล้วมันก็ไม่เดินต่อเดินตุกอ่ะมันจะตึงเครียดนิดหน่อยเอาใครดีรอบนี้อีกแล้วเหรอห้องบัสผมเห็นท่านแบงค์ฆ่าคุณนิวอะไรเลยท่านแบงค์ฆ่าคุณนิวจะจัดตาผมเลยติดกันเนี่ยนะสายตาผมแบบหลอนมากอะเมื่อกี้คือแบบขนลุกเลยอะท่านเกตก็โดนโกนท่านแบงค์โอ้ยแต่ละคนท่านแบงค์ใช่คือเด็กกันท่านรอบที่สามท่านแบงค์คนร้ายคนร้ายเนี่ยคนร้ายด้วยคนร้ายอะไรอ่ะไม่รู้ก็มันสุ่มแรนดอมห้องนี้น่าจะมักแล้วแหละเราต้องออกไม่ได้ก่อนอุตส่าห์ใส่หมวกแล้วเนี่ยคือผมอยากฆาตกรรัวๆเลยไม่แล้วเมื่อกี้คือทุกคนแบบยังไม่ออกจากห้องยืนมองเราก่อนขอฆ่าอีกคนดิทันเกตคนเกตไปฆ่าทั้งคนหนึ่งพี่ที่นี่บางคนได้มาหันแบงค์กาโม่เลยไม่ได้ทวีอ่ะรอไปก่อนพี่ท่านอยู่เวลายังมีได้อยู่คอเดี๋ยวลุ้นไปทิมคอใครทิมไปเลยพี่เต้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ที่บ้านเอาแบบนั้นเลยทิมคอใครทิมไปเลยพี่เอาไปแล้วแบงก์กันเลยอย่าทิมใครทิมเลยไปทันปุ่มกดได้ทิมโซล่าเลยพี่เกศมีอยู่คนนึงที่หายไปแล้วแต่ตอนนี้หายไปไหน หายไปนะหายไปจากสายตาอยู่ไหนไม่รู้กดเลยกดเลยโอ้ยได้ฆ่าก่อนอ๋ออุตส่าห์ไม่กดอะไรบทโซล่าเลยโซล่าเป็นไงเดี๋ยวโหดที่เขาโหดเราอีกได้เจ้าฆาตกรผีเอาไงรอบหน้านะโซล่าถ้ารอบหน้าฉันเจอแกนะฉันจะฆ่าแกตรงกลางศาลาเลยคอยดูคือตอนเริ่มอะได้ข่าวว่าเป็นสองรอบแล้วสามแล้วเว้ยคือตอนเริ่มอะผมเห็นเกตอยู่ซ้ายบนแล้วผมก็ไปยืนรอแล้วเกตก็ตุ๊บลงไปปึ๊บขึ้นมาไม่เกี่ยวนะก่อนแล้วผมก็มองคุณแบงค์ผมก็ตายเพราะคุณครูใช่รู้เมียไหนก็ได้แหมดึบ